สวัสดีครับผมครูอาร์ตี้ครับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยจากรูปภาพกันต่อวันนี้มีรูปภาพเยอะเลยฮะมีรูปภาพเยอะเลยวันนี้นะครับนี่มีหลายภาพเลยนะมาดูภาพแรกกันก่อนภาพแรกภาพนี้ครับภาพหมายเลข5หมายเลข5ภาพนี้มีอะไรอยู่ในภาพนี้ครับนี่คือร้านค้าร้านค้านี่มินิมาร์ทมินิมาร์ทคือร้านค้าร้านขายของขายของต่างๆนะครับขายของเป็นร้านมินิมาร์ทขายของหลายอย่างมีอาหารมีของกินของกินของใช้ต่างๆของใช้ต่างๆอยู่ที่ร้านมินิมาร์ทนะครับร้านแรกนะครับร้านมินิมาร์ทโอเคร้านต่อไปครับภาพต่อไปภาพหมายเลข6ภาพนี้ในภาพนี้เป็นภาพร้านเหมือนกันนะเป็นร้านค้าเหมือนกันร้านค้าร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรครับร้านนี้ขายอะไรครับเป็นร้านค้าขายอาหารขายอาหารนี่ครับมีอาหารอยู่ในตู้และมีถ้วยอยู่หลายใบเลยนะครับและมีหม้ออยู่ด้วยนะครับและมีถ้วยมีกระทะนี่คือร้านขายอาหารแน่นอนขายอาหารมีของกินอยู่ที่ร้านนี้ร้านนี้มีแต่ของกินอย่างเดียวเพราะร้านนี้ขายเฉพาะอาหารเป็นร้านขายอาหารในภาพนี้ครับภาพหมายเลข6ภาพนี้ต่อไปไปดูภาพหมายเลข7ครับนี่ภาพต่อไปภาพนี้ครับภาพนี้นี่ก็เป็นร้านค้าเป็นร้านค้านะครับร้านนี้ขายอะไรครับขายอะไรครับร้านนี้นี่ครับที่เห็นในรูปนี้เป็นรูปของอะไรครับอะไรครับเสื้อนี่คือเสื้อร้านนี้ครับร้านนี้ขายเสื้อร้านนี้ขายเสื้อขายเสื้อแล้วขายอะไรอีกครับนี่ครับนี่คืออะไรครับกางเกงร้านนี้ขายเสื้อและขายกางเกงขายเสื้อและกางเกงร้านนี้เรียกว่าร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าครับนี่คือร้านขายเสื้อผ้าโอเคครับไปดูร้านถัดไปร้านถัดไปครับร้านนี้ร้านหมายเลข8รูปในภาพหมายเลข8ภาพนี้ร้านนี้เป็นร้านอะไรครับมีนี่มีทรงกระบอกเป็นเกลียวๆหมุนแบบนี้อยู่หน้าร้านร้านนี้เป็นร้านอะไรครับร้านตัดอะไรครับตัดผมร้านนี้เป็นร้านตัดผมเนี่ยมีคนกำลังนั่งตัดผมตัดผมอยู่ข้างในร้านร้านนี้คือร้านตัดผมนี่คือร้านตัดผมครับโอเคและนี่ก็คือรูปภาพของร้านค้าต่างๆมีร้านค้ามินิมาร์ทนะครับและร้านขายอาหารร้านขายเสื้อผ้าและสุดท้ายครับสุดท้ายคือร้านตัดผมโอเคครับ